ข้อ7จะเจอเพราะที่น้อยสุดที่มีสามหลักคือ101เออที่นี่มีคำถามแปลว่าจำนวนเพราะที่มากสุดที่มีสามหลักคืออะไรถ้าจำนวนนับที่มากสุดที่มีสามหลักคือ999นี่เยอะสุดนะถามว่ามีแม่อะไรหายลงยกเว้นหนึ่งกับตัวนี้เลข3ก็ลงถูกไหมโอเคหลายตัวเลย999ไม่ใช่998ใช่ไหมไม่ใช่998ไม่ใช่997ไม่รู้เนาะพี่แม็กก็จะบอกว่าเดี๋ยวเนี่ยเราจะนำจำนวนเฉพาะที่ยกกำลังสองไม่เกิน997มาคิดใหม่แล้วครับหัวใจของคนเก่งคณิตศาสตร์เนี่ยคือเข้าใจแล้วก็จำนะเข้าใจแล้วก็จำสู้นะใหม่แล้วครับ JV จำ2กำลัง2เท่ากับ4 3กำลัง2เท่ากับ9 5กำลัง2เท่ากับ25น้องๆที่เคยเรียนกับพี่แบงค์ตอนป.6แล้วเนี่ยพี่แบงค์ให้น้องท่องถึง25กำลัง2แล้วแต่น้องๆที่ยังไม่เคยเรียนจริงนะเดี๋ยวพี่แบงค์จะท่องให้น้องฟังรอบนึงว่าพี่แบงค์ท่องได้จริงแต่พี่แบงค์ไม่อยากให้น้องท่องได้ก่อนนะเพราะว่าเลยไหมตอนนี้น้องหลายคนบอกโอ้ยแย่จังเลยเรียนกับพี่แบงค์นี่โอ้เครียดอะไรก็ไม่รู้อะไรก็ให้จะหัวเมียขี้เกียจแล้วนะหลายคนจะท้อแท้แล้วแต่พี่แบงค์จะท้อให้ฟังก่อนหนึ่งกำลังสองได้หนึ่งเอาแบบเร็วๆหรือช้าๆเอาแบบเร็วๆนะพี่แบงค์กำลังจะท้องอะไรไหมท้องตัวเลขหนึ่งถึงตัวเลข25ทำไมต้องเป็น25หรอเพราะว่าข้อสอบในระดับป.1 ป.2 ป.3 ชอบออกถึง25แต่พี่แบงค์จะไม่ต้องแค่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เด็กอนุบาลก็ต้องได้พี่แบงค์จะท่องเป็นกำลัง2ครับดูนะ1กำลัง2ได้1 2กำลัง2ได้4 3กำลัง2ได้9 4กำลัง2ได้16 5กำลัง2ได้25 6กำลัง2ได้สาย6 7กำลัง2ได้4 9 8กำลัง2ได้4 9กำลัง2ได้8 7 10กำลัง2ได้111กำลัง2ได้121 12กำลัง2ได้144 3 2 6 9 4กำลัง2 9 6 15กำลัง2 25 16กำลัง2 26 17กำลัง2 28 9 10กำลัง2 324 19 2 31 20กำลัง2ได้421กำลัง2 421 22กำลัง2 484 3 2 129 24กำลัง2 526 25 2 65ซึ่งเดี๋ยวในคอร์สนี้ทุกคนก่อนจบคอร์สจะต้องท่องให้ได้สู้ไหมอ่ะ2 3 5ต่อไปเลยนะ7 7กำลัง2 7 7 4 7เท่าไหร่121อันนี้พี่น้องจดนะจดเฉพาะที่เป็นจำนวนเฉพาะก่อนยังไม่ใช่การบ้านนะไม่เอานะการบ้านคือท่องจำนวนเฉพาะอย่างเดียวก่อนนะเดี๋ยวจะโหดร้ายเกินไป13กำลัง269นะครับเพื่อนๆ เราที่พี่แบงค์ไปสอน SMA ที่ SME นะพวกนี้เนี่ยพี่แบงค์จัดการเต็มที่เลยไปท่องมาไปแล้วเขาไปท่องวันเดียวเสร็จเขาท่องได้ครับโอ้แต่ของพวกเรานี่เอาใจเย็นก่อนนะไม่เอาแบบว่าโหดๆนะเอาช้าๆก่อนใครตกได้13ต่อไป14 13 17โอ้พี่แบงค์ท่องได้แล้วแต่น้องใจเย็นก่อน19 361 23529ตอนนี้พี่แบงค์กำลังทำอะไรนี่พี่แบงค์กำลังคิดจนกว่าพี่แบงค์จะเจอจำนวนเฉพาะที่ยกกำลังสองแล้วเกิน997ไม่นานละอีกไม่นานละเตรียมตัวนะเด็กปัตตลุม23 19 23 29โอ้พี่แบงค์ก็จำไม่ได้เลย29เท่าไหร่เนี่ยคูณก่อน1 8 2 6 05 1 4 841ปิ้ว29 31พี่ได้จะบอกเราว่า31นี่เป็นตัวสุดท้ายแล้วที่ยกกำลัง2ไม่เกิน997เห็นไหมมันได้961ยังไม่เกินตัวต่อไปจะเกินละ37จะเกินละ37ยกกำลัง2จะเกิน997พี่ได้เบรกแค่นี้ก่อนพี่ได้ให้น้องจำถึง23เองอันนี้โหดเกินเช่นนี้นะกำลังจะบอกว่าให้เอาเลขที่พี่วงกลมสีแดงไว้เนี่ยไปหา2 3 5 7
11 13 17 19 23 29 31เอาไปหารดูว่าลงไหม2ไม่ลง3ก็ไม่ลงนะครับพี่แบงค์เรียนแค่นี้ก่อนจบแค่นี้ก่อนแค่นี้เนี่ยเราจะเอาเลขที่พี่วงกลมสีแดงเนี่ยมาหานะแล้วทีนี้เนี่ยถึงประเด็นที่พี่แบงค์กำลังพูดว่าเลขเนี่ยเลขที่มันหารด้วย3ตัวนะต้องรู้นะเช่น12 15 18 21ต้องรับเลขพวกนี้อ่ะถ้าพี่เอามาบวกกันนะ1บวก2ได้อะไร3นี่มันหารด้วย3ตัว1บวก5ได้อะไรน้อง6 6มันหารด้วย3ตรงมั้ยลบ1บวก8ได้อะไร9หารด้วย3ลบมั้ยอย่าเพิ่งเชื่อพี่แบงค์ถ้าพี่แบงค์บอกว่า81เฮ้ย81มันหารด้วย3ลบมั้ยหรอ8บวก1ได้อะไร9 9มันหารด้วย3ลบมั้ยลบเกิดอะไรขึ้นอ่ะพี่แบงค์กำลังจะสื่อสารว่าเอ้ยดูใหม่นะพี่แบงค์กำลังจะสื่อสารว่าถ้าน้องเอาตัวเลขทุกตัวเนี่ยมาบวกกันแล้วหารด้วย3ถ้าเกิดมันหารลบแสดงว่าจำนวนนั้นต้องหารด้วย3ตัวด้วยเช่น123 1บวก2ได้3 3บวก3ได้6 6หารด้วย3ตัวไหมลบกันลบหารด้วย3ตัวด้วย3 4 3 1ได้สิเองถ้าที่คนบอกพี่แบงค์ว่าหลักการนี้เนี่ยใช้ได้กับตัวหารแม่อะไรบ้างมีแค่2ตัวนะครับตัวหารที่ใช้หลักการนี้ได้คือตัวหารที่เป็นแม่3กับแม่9ครับเช่น18หารด้วย9ลงใช่มั้ย1บวก8ได้อะไร9หารด้วย9ลง27 2บวก7เป็นอะไร2บวก7เป็นอะไร9หารด้วย9ลงใช่ไหมต่อไป3 6ใช่ไหมเอาเลขนี้มาตั้งชื่ออะไรนี่9 19 9บวกได้อะไร18 18หารด้วย9ลงไหมลงพี่แบงค์เอาเลขอื่นบ้าง2 6 1แล้วก็7 2ดูนะ2 6 6 8 8 6 1 9 9 6 716 16บวก2 18 18หารด้วย9ลงไหมลงแสดงว่าจำนวนนี้ต้องหารด้วย9ลงด้วย9 2 18 9 9 81 9 8 72รวมตัวจริงด้วยหลักการนี้ได้เฉพาะแม่3กับแม่9น้องครับเลข3ไม่ได้5ไม่ได้7เขียนได้ไหมเขียน4ไม่ได้ครับ11ไม่ได้13 13 7 9 11ก็ไม่ได้17 17 5นะครับเนี่ยเราหาดู17ตอนนี้พี่แบงค์รู้ประกอบนะเพียงแต่ว่าพี่แบงค์ทำให้น้องดูว่าเขาคิดกันยังไง17คูณ5ได้85ลบกันนะครับเหลือ14อันนี้ข้อสอบไม่ค่อยออกนะครับน้องครับนะไม่ได้นะครับ19นะครับก็ไม่ได้นะครับ19ก็ไม่ได้นะโอเคไหม23ก็ไม่ได้นะครับ29ก็ไม่ได้31ก็ไม่ได้น้องๆครับพี่แบงค์เฉลยนะว่า997นี่แหละครับเป็นจำนวนเฉพาะที่มากที่สุดที่มี3หลักเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเดินไปเดินมาถ้าเจอใครเดี๋ยวชี้น้องอยู่ม.1กับพี่เรียกม.1กับพี่ถึงจะพอที่ไม่สุดที่มีสามหลักคืออะไรตอบ997จำนวนเฉพาะที่น้อยที่สุดที่มีสามหลักคือ101ทำความเข้าใจ